ครับผมก็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดวันแรกนะครับของการหยุดยาวนะครับสำหรับพิษโควิดนะครับ2019นะครับผมที่เริ่มต้นด้วยประเทศจีนนะฮะก็จริงๆแล้วหยุดมาได้3-4วันแล้วครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หยุดนานเลยนะฮะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมหยุดเนี่ยผมได้ทำโปรเจกต์สำหรับตัวเองนะสำหรับตัวเองครับโปรเจกต์ไว้1โปรเจกต์นะครับเป็นอะควาโปนิกนะครับผมอะควาโปนิกที่ตามคลิปเกษตรทั่วไปก็มีนะครับผมแล้วก็ไฮโดรโปนิกซึ่งอะควาโปนิกเนี่ยมันผสมผสานนะครับระหว่างไฮโดรโปนิกกับการเลี้ยงปลานะครับผมและไฮโดรโปนิกเนี่ยเราจะต้องใช้ปุ๋ย AB ใช่ไหมครับผมในการเขาเรียกอะไรเพิ่มสารอาหารให้กับพืชนะครับผมแล้วก็จะต้องนำพืชเนี่ยไปเพาะนะครับไปเพาะนะครับไม่มีหล่อเหลือนะไปเพาะนะครับที่ถาดโฟมก่อนนะครับเพื่อให้พืชเนี่ยงอกต้นกล้าแล้วก็เอาไปลงนะครับผมแต่สำหรับอควาโปนิกเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะรดน้ำนะครับผมไม่ใช่สิไม่ต้องการที่จะใส่ปุ๋ยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องการที่จะรดน้ำตลอดเวลานะครับผมสามารถปล่อยให้มันอยู่ของมันเองได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ควรจะลดนะลดใบมันนะครับผมไม่งั้นใบมันจะเหี่ยวนะครับผมก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับและผมเชื่อว่าทุกบ้านนะครับเลี้ยงปลาใช่ไหมเลี้ยงปลากันอยู่แล้วผมคิดว่าปลาสวยงามเนี่ยแหละครับเอากรองปลาเนี่ยครับมาทำให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปล้างทิ้งเล่นๆนะครับผมผมขอโทษนะครับผมขออนุญาตที่จะใช้แนวตั้งนะครับผมเพราะว่าถ้าแนวนอนผมจับไม่ถนัดนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์ผมมันกลับกล้องไม่ได้ซึ่งนี้ผมใช้กล้องหลังถ่ายผมจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองเลยว่าพูดอะไรบ้างยังไงส่วนทรงผมเนี่ยตื่นมาก็หล่อเลยครับตื่นมาก็หล่อเลยคือเพิ่งตื่น ตื่นมาเมื่อกี้ครับก็เป็นการชินในการทำงานนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์เพิ่มแต่ตอนนี้จะรอดูก่อนว่าภายใน3สัปดาห์เนี่ยผมจะได้รับประทานผักหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายลงอัปเดตให้เรื่อยๆเป็นสัปดาห์แล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคแล้วก็ถ้ามันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะโปรเจกต์ใหม่มาเริ่มเพราะว่ามันปลูกผักกินเองได้ซึ่งผมกินไปละ1ล็อตผมกินไปละ1ล็อตแต่ว่าล็อตนั้นเนี่ยผมใช้เรียนแบบธรรมชาติเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าไปเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับผมระบบอะควาโปนิกนะครับผมเรียนแบบตัวนี้นะครับผมเรียนแบบดินนะฮะดินเป็นดินเผาที่ใช้ปลูกไอ้พวกกระบองเพชรนะครับผมที่มันไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่แล้วก็ไม่ละลายง่ายไม่เละง่ายนะครับผมนี่ก็ผักนี่ก็อายุปลูกใกล้ๆกับล็อตแรกนะครับนี่น่าจะสัก2สัปดาห์นะครับผมนี่ก็2สัปดาห์นะครับผมเพิ่งรดน้ำไปครับนึกได้ว่าก็จะทำคลิปแต่ไม่ทันแล้วรดน้ำไปมันก็เลยแบบใบมันเปียกมันก็เลยไม่ชูนะครับผมแล้วก็ล็อตใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ล็อตที่มาเป็นอะควาโปนิกชุดแรกนะครับผมอะควาโปนิกชุดแรกอยู่นี่นะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นนะฮะเห็นไหมฮะผมไม่ได้ใช้อะไรอ่ะไม่ได้ใช้ฟองน้ำหรือใช้อะไรเลยผมหว่านเมล็ดลงไปตรงๆเลยนะครับผมหว่านเมล็ดไปตรงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดึงให้ดูก็ได้1อันนะเพื่อที่นี่ไม่ต้องดึงก็ได้ครับเห็นรากไหมครับเห็นรากไหมครับนั่นแหละครับนี่ฮะผมหว่านเมล็ดแบบนี้ครับหว่านแบบนี้นะแล้วมันก็จะใช้ลงไปเองครับผมด้วยความชื้นของดินนะอันนี้เป็นระบบไซฟอนนะผมพอดีขึ้นมาเองครับน้ำเนี่ยมันจะไหลลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องถ้ามันถึงระดับมันเนี่ยมันจะดูดแล้วทำให้น้ำที่ชุ่มอยู่ที่ดินดูตรงนี้นะฮะโทษทีครับแสงมานี่ฮะมันจะดูดปื้ดลงไปนะครับเห็นไหมฮะมันจะทำให้ดินไม่ชื้นพอได้ระดับมันเนี่ยมันจะดูดลงไปพอดูดลงไปปุ๊บมันจะทำให้ดินตัวเนี้ยไม่ชุ่มน้ำตลอดเวลาครับทำให้รากไม่เน่าเป็นจำลองคล้ายๆดินจริงๆเลยฮะแต่ว่าเราจะใช้น้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้อง
จะต้องแบบไม่ชุ่มเลยนะฮะเพราะว่าผักพวกนี้มันชอบน้ำอยู่แล้วส่วนตัวนี้เป็นถาดแรกครับที่จำลองระบบธรรมชาตินะครับผมก็คือคล้ายๆน้ำตกใช่ไหมน้ำลงมานะฮะลงมาเจอถ่านหินอะไรก็ตามที่เป็นไม้มันเก่านะครับแล้วก็เป็นหินนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพวกทรายนะครับผมแล้วก็เป็นระบบไซฟอนเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเอาไว้ดึงน้ำลงไปนะครับผมก็อันนี้เป็นผักสลัดชุดแรกนะครับผมตัดใบใหญ่กินไปบ้างแล้วเห็นไหมครับเห็นรอยตัดไหมครับผมตัดใบใหญ่กินไปแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะงอกใบไหมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ลูกเกษตรแท้จริงนะครับผมเป็นลูกแม่ค้านะครับลูกแม่ค้าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแล้วฮะผมก็หว่านเมล็ดลงไปตรงๆเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็มีนะฮะเห็นไหมหว่านลงไปตรงๆเลยเดี๋ยวมันก็จัดการเดินรากของมันเองนะครับผมต่อไปมาดูระบบนะครับผมท่อนี้และท่อนี้ครับวิ่งมาจากข้างล่างที่เราดูดปั๊มปลามาด้วยกันครับดูดมาเลยปื๊ดแล้วก็มาทิ้งลงเลย1กองหินกองชีวภาพใช่มั้ยครับจะต้องมีหินเพื่อให้แบคทีเรียเป็นตัวอะไรเกิดอะไรสักอย่างของระบบกองเค้านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้คะน้าครับใหญ่ละเสร็จปุ๊บมาเป็นดินครับดินเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทรายมันก็จะกักเก็บเนี่ยเห็นไหมพวกเศษอาหารเนี่ยกับพวกขี้ปลาอะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ในนี้เป็นธาตุอาหารให้พืชซึ่งปลาไม่ต้องการแต่พืชต้องการนี่ถ้ามันอยู่ในกองมันจะเหม็นใช่ไหมครับมันจะเหม็นแต่ถ้ามันอยู่ในอย่างเงี้ยมันจะไม่เหม็นครับเพราะว่ามันไม่ได้ชุ่มน้ำตลอดเวลาแล้วมันแห้งพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นสะเก็ดดินหรือขี้โคลนมันก็จะแห้งมันก็จะออกไปเรื่อยๆครับทำให้แอมโมเนียในน้ำเนี่ยใช่ไหมแอมโมเนียไหมไม่รู้ทำให้ตัวนี้ที่มันอยู่ในน้ำที่ของเสียไม่ดีก็ตัดออกไปนะครับผมระบบแท่นผมก็ใช้ PVC นะครับนิ้วครึ่งนะครับผมก็จะมีเอ็นบ้างเล็กน้อยแต่รับรองไม่หล่นแน่นอนไม่ได้ทากาวนะครับผมโยกได้เต็มที่ครับไม่ได้ทากาวหลังจากที่ดูดปั๊มตัวนี้นะฮะปั๊มตัวนี้กล่องตัวนี้ผมก็ขอมาจากเก็บของเก่านะครับผมพอดีว่ามันแตกช่วงนี้ครับช่วงมุมครับ2มุมแต่ว่ามันยังใช้ได้ผมก็เลยเอาลวดมาดึงรัดไว้ครับแล้วก็ใส่น้ำให้มันไม่ถึงมุมนะครับผมเพื่อเป็นเลี้ยงปลาสวยงามบ้านผมนะครับกับพื้นที่น้อยๆนะฮะก็นี่ครับนี่เป็นระบบอะไรล่ะสกิมเมอร์ก็บ้านๆง่ายๆใช้งานได้ครับอันนี้ก็เป็นสกิมเมอร์เหมือนกันนะครับสกิมเมอร์บ้านๆง่ายๆดูดจวบๆเลยแล้วก็ดูดขึ้นไปครับดูดขี้ขึ้นไปไปปล่อยข้างบนออกมา3ท่อนะฮะอันนี้มาจากน้ำหินแล้วก็ดินนะครับปล่อยออกมาเห็นไหมฮะนี่เมล็ดยังขึ้นเลยครับไม่มีดินนะครับอันนี้อยู่ในใบเขาเรียกอะไรสักอย่างที่เป็นกองใยพลาสติกอะครับที่เราล้างได้แล้วก็มาท่วมน้ำอยู่ในนี้จะมีไอ้เขาเรียกอะไรพลาสติกน้ำหนามอ่ะเนี่ยเอาไว้ให้แบคทีเรียมันเกาะแล้วเกิดแบคทีเรียขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันใสตามอะไรอ่ะโปรเจกต์เขาเลยตามที่เขาพูดเลยว่าระบบกองดูดขึ้นไปเนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนบ้างใช่ไหมครับเมื่อแบคทีเรียเกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้ำใสน้ำใสแล้วก็ปลาแข็งแรงไม่มีโรคครับผมจะแนะนำนะถ้าน้ำเนี่ยอยู่ระดับนี้ครึ่งถังเนี่ยน้ำใสแน่นอนครับทุกวันครับแต่ที่ผมใส่น้ำเยอะเนี่ยเพราะว่าผมนำน้ำปลาเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้แล้วผมก็เติมน้ำใหม่ทุกวันงงไหมก็คือปลาเนี่ยเขาห้ามเติมน้ำใช่ไหมผมคล้ายๆกับเราเลี้ยงไม้น้ำครับเราต้องถ่ายน้ำทุก30-50%ใช่ไหมครับทุกสัปดาห์ผมก็เหมือนกันรดน้ำต้นไม้เนี่ย 30% ของน้ำในนี้แล้วก็เราก็เติมน้ำใหม่ลงไปแล้วพออีก1วันเราก็เอาน้ำนี้ไปรดน้ำต้นไม้ต่อเพื่อให้น้ำนี้เป็นปุ๋ยถ้าเราน้ำประปารดน้ำต้นไม้เลยเนี่ยมันไม่มีปุ๋ยใช่ไหมฮะครับทีนี้ตัวนี้เราก็เอาไปล้างได้กองที่ผมทำแบบนี้เพราะอะไรเรายกตะกร้าตัวนี้ออกมาปึ๊บเราเอาตะกร้าตัวนี้ไปล้างขี้ปลาทั้งหลายแหล่ที่มันหลุดลงมาโดยที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันไม่ได้กักไว้เนี่ยเราเอาไปล้างได้นะครับแล้วก็เอากลับมาใส่
โดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับแบคทีเรียตัวนี้แบคทีเรียตัวนี้ก็จะทำงานปกติไม่มีคำว่าแบคทีเรียตายมันก็ปล่อยน้ำใสลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับน้ำใสมาปลาก็มีความสุขปลาผมนี่กินกับมือนะครับดูฮะดูฮะมาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ให้กล้องหรือเปล่าผมเพิ่งให้ไปเมื่อเช้าก็น่าจะไม่มาแล้วครับระบบก็ง่ายๆครับผมทำง่ายๆเนี่ยทำง่ายๆเองบ้านผมเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับเนี่ยเตยก็ได้มาจากพี่ชายก็งามแล้วได้ต้นมานิดเดียวงามแล้ว2ต้นเห็นไหมครับเศรษฐีเรือนนอกเรือนในอะไรสักอย่างคะน้าคะน้าเนี่ยที่ผมเอาหินทับไว้เพราะอะไรเพราะต้นมันเลื้อยครับต้นมันต้องมีอะไรยึดเพื่อให้มันแข็งถ้ามันไม่แข็งเนี่ยมันเลื้อยแล้วมันไม่ขึ้นใบเนี่ยเดี๋ยวผมดูนะนี่นะน้ำเต็มเลยนะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงมาละระบบผมทำงานแล้วครับพอระบบข้างบนทำงานปุ๊บมันก็จะดูดน้ำข้างบนครับแล้วก็ทิ้งลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับท่อที่3ท่อนี้นะท่อนี้เป็นแรงดันขึ้นไปครับปื๊ดจนน้ำหมดดูจนน้ำหมดนะครับระบบไซฟอนนะครับผมดีมากนะครับในการช่วยให้แรงดันนะครับผมทำไซฟอนตรงนี้อีกตัวนึงนะครับนี่เพราะว่าปลาเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมถ้าน้ำอ่อยๆ ปลาเราจะตายนะครับผมนี่ไซฟอนอีกตัวนึงครับอันนี้ลงมาได้ระดับปุ๊บไซฟอนดูดครับดูดลงมาสร้างออกข้างล่างครับสบายครับปลาสบายครับก็ประมาณนี้ครับผมปลูกไม่ยากนะฮะก็ทดลองกันดูครับมันไม่ยากเลยเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆครับอีกมากมายอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฮโดรโปรนิกครับเอาน้ำปลานะครับเห็นไหมน้ำปลานะครับมาปลูกแล้วก็ไม่ได้ปลูกเมล็ดด้วยโฟล์โฟมแท่นโฟมเลยครับผมหยอดเลยเนี่ยหยอดเมล็ดลงไปเลยก็งอกนะครับเห็นไหมงอกยันลากครับผมงอกอยู่อันเดียวอันนี้เป็นการทดลองครับก็ไม่คิดอะไรมากครับเดี๋ยวดึงให้ดูอันนึงดีกว่าเดี๋ยวสักครู่นะฮึบโอ้ดึงข้างล่างดีกว่าง่ายกว่าฮึบอันนี้ก็เป็นฟองน้ำรูๆนะครับที่เขาใช้กองปลาในตู้ปลานะครับผมเหลือก็เอามาใช้ครับเห็นไหมฮะเห็นรากไหมฮะเห็นรากไหมฮะเนี่ยออกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าก็แช่ไว้เหมือนเดิมครับผมยังไงก็ได้ครับโอเคยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูระบบต่อไปหรืออยากจะดูความคืบหน้าต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าช่อง YouTube มันเงียบเหงามากเลยเขาส่งเมลมาเตือนแล้วนะฮะว่าช่องไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราอาจจะปิดช่องคุณก็ได้นะครับผมก็ทำช่องคลิปไว้สำหรับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบก็มาดูกันนะครับผมก็ยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนดูเยอะชอบใจครับผมรบกวนเม้นข้างล่างเลยนะกดไลค์แล้วก็เม้นเลยนะครับผมจะได้ทำแบบอื่นมาให้ดูหรือว่าติดตามผลให้ดูนะครับยังไงมันก็เป็นกำลังใจเหมือนกับที่ยูทูบเบอร์คนอื่นพูดกันนะครับผมไม่ได้จะเป็นยูทูบเบอร์นะแต่ว่าผมทำเฉพาะผมมีเวลาว่างแล้วก็ผมอยากทำแค่นั้นนะครับครับก็โอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ14 นาทีพอแล้วบ๊ายบาย